วัสดีครับชาว YouTube อยู่กับบุ๋ม4 Channel ของวันนี้มีโอกาสได้มาวัดบ้านไร่นะครับของหลวงพ่อคูณเรามาดูกันนะครับในช่วงที่โควิดสถานที่ที่เคยคึกคักนะครับจากนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้หลวงพ่อคูณตอนนี้บรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับคนน้อยลงมากๆเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของบุ๋มนะครับพอดีมาธุระที่นครราชสีมาพาแม่มาหาญาติแล้วก็แวะมานะครับถือโอกาสก็ถ่ายวล็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไม่รู้เสียงจะชัดหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ใช้กล้องมือถือเลยในการถ่ายบรรยากาศเดินไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่าจะมีจุดขายแบตเตอรี่แล้วก็มีคนมาขายวัตถุมงคลด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองด้วยฮะมีที่เขามาวัดไข่รอแม่ชื่ออะไรเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็มีป้ายเขียนว่าบ้านไร่ตรงนี้เขาจะมีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวดูนะครับว่าด้านไหนมีอะไรบ้างนี่ขึ้นป้ายอะไรเรียบร้อยเลยก็มีดวงของคุณอยู่ด้านบนเห็นไหมกล้องวงจรปิดด้วยตรงนี้เขียนว่าพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณสิริโชติเขาบอกให้ถอดรองเท้าเราดูบรรยากาศนะฮะแม่ถ่ายรูปใหญ่เงียบมากๆเลยนะครับคนไม่มีเลยจุดที่เข้ามาก็ระดับด้านในแล้วมันไม่มีเหมือนกันจุดทำบุญด้านในก็จะมีรูปท่านแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อคูณเยอะมากตอนที่แกยังอยู่รูปนั่งรูปดูดบุหรี่ก็มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันไปนะ เดี๋ยวผมจะพาเดินโซเวรอบๆ วัดแล้วนะครับเพราะดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรอันนี้จุดตะเคียนไปลูกขอหวยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นถวายสังฆทานแบบให้เช่านะครับเดินมาสักพักตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวไปที่ช้างโตๆกันก่อน
ตอนนี้แม่ก็ไปกราบไหว้แล้วเดี๋ยวบูค่อยมากราบไหว้แล้วกันด้านข้างนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับโอ้พระพุทธรูปอะไรพระพุทธเจ้าแต่ละปางก็จะประดิษฐานนะครับนี่อย่างเช่นฝั่งนี้ปางยืนนะครับคนน้อยมากมากเลยถ้าเพื่อนๆได้เห็นว่าบรรยากาศโดยรอบดูเหมือนยืนอยู่คนเดียวเลยฝั่งนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นสถานที่ก่อสร้างที่เขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อคูณนั่งอยู่บนอ่างจุดนี้เป็นจุดที่ลงไว้ฝั่งนู้นแล้วครับก็แล้วจุดแล้วก็จะมีจุดในจุดลงทะเบียนด้วยนี่เลยนี่ลงทะเบียนนะครับเวลา 09:44 มันเป็นสถาปัตยกรรมนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยกันนี่ไงติ๊งติ๊งอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อคูณนะครับนั่งอยู่แล้วก็สถาปัตยกรรมก็ลักษณะก็จะเป็นช้างนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นพญานาคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะหันกล้องไปทางเป็นจุดที่ถ่ายรูปมุมว่าน่าจะอลังการดีนะครับใช้เลนส์วายเนี่ยใช้เลนส์วายในการถ่ายยิ่งใหญ่มากนอกจากนั้นนะครับจะมีพญานาคอีกตัวหนึ่งเขาเรียกเป็นตัวไหมหรือว่าเรียกเป็นอะไรหากใครรู้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะฝั่งนี้นี่ไงพญานาคแล้วก็ด้านใต้เป็นน้ำสวยไหมโอ้โหสวยอยู่นะดูลวดลายเป็นปูนแล้วก็แปะด้วยกระเบื้องลายเสืออยู่แสบตามากเลยนี่ฮะเสือตัวน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าเดินมารอบๆของวันแล้วแหละฝั่งนี้ก็เป็นอะไรเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านในกันนะครับว่าสถาปัตยกรรมลูกช้างในวัดบ้านไร่เนี่ยเป็นอะไรปลอดภัยใส่แมสล้างมือมาดูงาสิงาใหญ่มากนี่สีดำแล้วด้านหน้าก็เป็นพระวิษณุกรรมไหมใครรู้บ้างว่าเป็นรูปปั้นอะไรเป็นข้างบนมีอะไรนั่นอ่ะพระอินทร์เหรอเป็นกระสับกระสับปยกรรมอะไรอ่ะพุทธจ๋าก็ไม่ใช่โอ้ฝั่งโน้นก็มีม้าด้วยโอเคเขาให้เราตั้งรองเท้าไว้ไหนผมว่าน่าจะไม่ต้องขึ้นไปมั้งเดี๋ยวด้านในเราดูดิว่าเห็นหรือเปล่านี่ครับด้านในด้านในก็เป็นหลวงพ่อคูณแล้วก็มีประติมากรรมภาพวาดเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วกันก็ลองครับถ่ายวีดีโอได้ไหมครับมันมีกี่ชั้นครับพี่
โอ้มี5ชั้นแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างฮะมันเป็นประติมากรรมของพระพุทธศาสนาไหมใช่ทั้งหมดเลยไม่ได้มีพราหมณ์อะไรมีไหมเพราะผมเห็นองค์เทพองค์อะไรนึกว่าเป็นพราหมณ์อะไรด้วยอินดูอ๋อเนี่ยครับมันจะมีประติมากรรมโอ้โหว่าได้สวยมากเลยครับแล้วก็มีรูปของพระคูณนะครับใหญ่มากเลยสูงหลายเมตรอยู่นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ถ้าเสียงไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับบูมใช้ไอโฟนแล้วกล้องหน้าแล้วก็ใช้ไมค์ตัวเครื่องเลยแสดงถึงรถถังนะครับบ้านหมดเลยลมดีครับด้านหลังก็ประติมากรรมนะครับให้ดูด้านหลังนี่เป็นรูปมาถอดแบบมาจากพระพุทธศาสนาเลยก็บอกนะพี่ก็บอกเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างว่ามีอะไรระหว่างนี้ก็ดูด้านข้างไปก่อนอ๋อเนี่ยเขาบอกไว้ครับเขาบอกไว้เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับชั้นหนึ่งห้องสมุดอะไรวะสุตันปิฎกจะแสดงภาพประจิตรกรรมพุทธประวัติ6ภาพแล้วก็ต้นโพอธิษฐานแล้วก็ชั้นบาดาล นะครับจะจำลองโลกบาดาลมันมีเจ็ดแสงเดี๋ยวไปดูกันครับไม่รู้มืดหรือเปล่าดูดิคลิปนี้ก็กะไว้ไม่เกินสัก16นาทีนะครับเพื่อนๆเป็นแบบลองเลยยาวๆเลยไม่ต้องตัดกันเลยนะครับคลิปนี้อ๋ออันนี้เป็นชั้นบาดาลแสดงปฏิมากรรมทั้งหลายนี่ได้ก็มีภาพต่างหน้ามันจ้ะเป็นภาพวาดนะครับน่าจะเป็นงานประกวดแน่เลยภาพสวยๆค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปฏิมากรรมรูปด้านในนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ฮะแสงสีประดับไฟลวดลายเหมือนเสมือนว่าเราอยู่โลกใต้น้ำวิบวับวิบวับวิบวับมงคลอะไรเนี่ยมงคลเขียนมาเยอะแยะมากมายให้อ่านด้านบนก็เป็นไฟวิบวับวิบวับวิบวับแต่ละห้องก็จะมีจัดนะครับเป็นโซนเป็นโซนมีสีม่วงสีเหลืองอธิบายนะครับแต่ละอย่างแล้วก็ด้านฝั่งนู้นจะพาไปชมนี่ไง
ันเป็นประติมากรรมภาพวาดเพ้นท์นะครับลวดลายหมดแล้วแล้วก็จะมีเดี๋ยวไปดูชั้นบนว่ามีอะไรบ้างใครดูคลิปนี้อยู่ก็ถือว่ามาท่องเที่ยวกับบูมด้วยกันนะฮะเป็นครั้งแรกกับวัดบันไรขึ้นมาทางใต้นี่ด้านหลังเหลือชั้นบนอีกหนึ่งชั้นนะโอเค16นาทีแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องมุม4 Channel ไว้ด้วยนะครับเดิน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 ขึ้นด้านบนชิดซ้ายชิดซ้ายไหนเดินไปนะระหว่างนี้ก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากมายเลยผมว่าต่อไปผมต้องซื้อโกโปรแล้วแหละเพราะว่าการถือแบบนี้มันระยะยังไม่ได้ถือมือถือยังต้องอ้าแขนไประดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นโกโปรน่าจะมีไม้อะไรพอดีเลยเอ๊ก็บูมเหมือนจะวนแล้วนะรั่วมันมีแค่นี้แต่แค่นี้เดี๋ยวไปปิดคลิปดีกว่าเพื่อนๆนะครับหามุมปิดคลิปนิดนึงใครที่มานครราชสีมานะครับก็ลองแวะมาเที่ยววัดบ้านไร่ดูนะครับผมว่าได้เห็นเกจของธรรมะนะครับได้เข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้นเดี๋ยวนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้บูมก็ต้องลาไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่องนะครับติดตามแล้วก็กดแชร์นะฮะให้คนที่คุณรักได้ดูนะครับยังไงก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย